อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับ Magic Chess นะครับในเซิร์ฟจริงแล้วนะครับตอนนี้ที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่คืออาเบะนะครับกับสกินของเขานะนี่นะครับอาเบะนะครับแล้วก็อันนี้สกินอาเบะนะครับปรมาจารย์กังฟูนะครับนี่นะอย่างแหลมน่ารักดีนะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือแผนที่นะครับนี่แผนที่นะครับตัวนี้เลยนะครับ419เพชรนะครับคือบอกได้เลยว่ามันสว่างสวยมากเลยมันเหมาะกับการลบราค่าฟันนะครับก็สกินอาเบะเนี่ยมันทำให้นะครับปลดล็อกนะครับสกิลนะครับถึงอันที่3เลยซึ่งอันแรกเนี่ยพี่รีวิวไปแล้วอันที่2เนี่ยพี่ยังไม่เข้าใจนะครับพี่ลองไปเล่นดูแล้วมันไม่เห็นแสดงผลอะไรเลยก็ยังงงอยู่นะครับส่วนอันที่3เนี่ยชัดเจนนะครับก็คือจะเพิ่มความเสียหายให้กับฮีโร่นะครับ2แต้มนะครับต่อ1ตัวละครที่เราชนะนะครับทีนี้เราจะเล่นอันสุดท้ายก่อนละกันนะครับไปชมแมปใหม่ด้วยนะครับแล้วก็โชว์ความสามารถของอาเบะนะครับที่เอาไว้ตบสายดองโดยเฉพาะเลยครับบอกได้เลยว่าดองมีกรีดนะครับตอนนี้คือสกิลหนึ่งของอาเบะก็ว่าเจ็บแล้วนะที่ว่าโดนทีละ5 5มันยังน้อยไปนะครับอันนี้เนี่ยพี่ว่าเจ็บจุกอะเดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะโหดไหมนี่โหสกินอาเบะมากันเต็มเลยส่วนมากเขาจะใช้สกินใช้สกิลแรกกันนะของพี่นี่มีสกินแล้วมันปลดล็อกนะครับพี่เลยใช้อันสุดท้ายเลยเห็นป่ะไม่เฮ้เขาไม่มีสกินไงพี่มีไงพี่หล่อไงหมีอะไรไม่มีเสื้อผ้าใส่ฮีโร่มาเป็นนักยิงนะครับจริงๆอ่ะพี่อยากเล่นเกมไวถ้าเกมไวฮีโร่นักสู้จะเวิร์กสุดนะอันนี้ในความรู้สึกพี่นะความรู้สึกคนอื่นไม่รู้ในความรู้สึกพี่อ่ะฮีโร่นักสู้อ่ะครับทำเกมได้ไวสุดครับเอานี่ดีกว่าตัวนี้จะมันกว่าแต่รอบแรกนี่อะไรก็ได้จริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับมันเป็นมอนเตอร์นะครับเห็นป่ะแมปมันสว่างมันอลังขนาดไหนไม่ซื้อได้ไงล่ะ เล่นนักสู้ใส่กันเวทไปแล้วกันนะครับคือคิดว่าน่าจะเล่นนักสู้รอบเนี้ยพี่มองว่านักสู้เนี่ยเป็นอะไรที่ถาโถมได้ดีสุดเห็นป่ะแล้วฮีโร่มันมาง่ายครับเอาชูติดไว้ตัวนึงก็ได้ครับแล้วก็ใส่มาทิดไปครับใส่ชูลงไปขายฮานาบิขายยูโดราขายมีอานะครับชูติดไว้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่าถ้าไม่อย่างนี้ก็ลองอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ารอบนี้ชนะเราจะได้บาทนึงเราขายชูเราก็จะได้เป็น10แต่ว่าไม่น่าจะชนะแล้วแหละเพราะว่าเวท3แล้วก็ดูดิกันเวทเราใส่ไปให้เปล่าไม่รู้ไม่ได้ใส่ด้วยครับบันเทิงครับเรียบร้อยครับไม่ต้องขายครับชูตัวนี้เก็บไว้ครับรอบนี้เราเจ็บครับเนี่ยอย่างรอบเนี้ยเห็นป่ะโดน12บวก5ครับน้ำตาจะไหลโดนรอบเดียว17ครับเจ็บแล้วจุกอ่ะบอกเลยโอ๊เจอลูกเมื่อกี้เข้าไปช็อกอยู่นะครับเอาอาคายลงมาช่วยก่อนเอาไม่ใช่อาคายเอาไปแล้วสมองเอาแซกนะครับลงมาช่วยก่อนนะครับแล้วก็ใส่รองเท้ากันเวทก่อนแล้วกันมีไหวจะทนกับคนอย่างเธอฮีโร่ก็ยังไม่รู้เลยครับลูกผีลูกคนอยู่ครับนักสู้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคือต้องดูฮีโร่ด้วยครับเพราะว่าแผ่นเนี้ยฮีโร่มาแบบไม่ค่อยจะติด2ดาวนะก็ต้องดูทำเลที่ทางที่ตั้งทิศทางว่าฮีโร่ไปทางแนวไหนมากกว่านะครับอันนี้เรากดสามารถเรากดเพิ่มได้นะถ้าเรากดอันนี้มันโจมตีไปแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเราเกิดเรากดไว้แล้วเนี่ยถ้ารอบหน้าเราฆ่าใครได้เนี่ยมันก็จะโจมตีครับนี่เห็นว่ามันเป็นตัวไฟแล้วคือโจมตีรอบไหนก็ได้นะถ้างั้นถือว่าดีมากเลยนะ
เห็นปะมันรอบไหนก็ได้พี่ขายแซกกับชูแล้วกันพี่อยากได้เงินครับแล้วเอาจูโร่งลงไปครับรอบนี้พี่ยอมครับพี่มอบตัวก็ได้อะจริงๆอยากได้ราฟาเอลข้างบนด้วยนะเพราะว่าซัพพอร์ตเราควรมีราฟาเอลติดไว้ครับทำให้กันเวทเพิ่มขึ้น100ครับเฮ้ยสูสีนะอุตฮาราบิยิงหมู่อ่ะฮาราบิยิงหมู่เดี๋ยวพี่มีแค่อากัสเขาก็มีด้วยเดี๋ยวฮาราบิยิงหมู่ครับไม่น่าจะไหวครับเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะโดนอีกแล้วอ่ะน้ำตาจะไหลโอ้โหจะปาดสักทีนึงก็ไม่ให้อ่ะร้องไห้แป๊บไม่ไหวบอกไหวนะต้องบอกงี้เลยไม่ไหวบอกไหวนะครับได้เลือกคนที่3ครับก็ยังโอเคอยู่นะคนที่3นะครับถือว่าอาจจะไม่เจ็บมากก็ได้ครับเอานี้แล้วกันไม่ไหวบอกไหวเอาลาฟาครับลงไปช่วยเลยครับเจ้าไหวเลยวะเนี่ยฮีโร่แบบนี้ทำไมฮีโร่มันงอกแงกงอกง่อยงุกงุกเมื่อกี้มันหายไปแล้วนะเพราะว่าเราโดนโจมตีนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นเอาอะไรไปสู้ล่ะทีนี้นักสู้ก็ไม่มาเนี่ยฮีโร่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเพราะเรากำหนดฮีโร่ว่าเราจะเล่นนักสู้สังเกตดินักสู้ไปไหนหมดก็ไม่รู้มันไปสู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยดูดิแล้วเหนื่อยนะครับอันตรายครับอาจจะตายห่าได้ครับต้องใช้คำว่าอันตรายอาจจะตายห่าได้เลยครับยังไหวอยู่ยังไหวเขาว่างั้นเจ็บว่ะทำไมเหมือนร่างกายเราจะไม่รอดวะเราเล่นอะไรก็พักนี้เราก็เจ็บอ่ะทำไมมันอ่อนแออย่างนี้วะแล้วดูดิไอตัวที่เราไม่อยากได้เนี่ยโผล่หัวกันมาเต็มเลยอ่ะสู้สู้สู้เหลือ45แล้วไม่สู้ก็ตายละสู้จริงเนี่ยนักสู้ล้วนๆเลยเนี่ยอีก2ตัวครับเดี๋ยวหาตัวก่อนครับมีจูโร่งมาแต่ว่ายังไม่เวิร์กอะจูโร่งไอเทมน้ำตาจะนองหน้าอ่ะมีแค่อันนี้แหละใส่ให้ใครก็ได้เอาแล้วแต่สะดวกเลยจูล่งมานะครับก็ยังไม่มีช่องให้จูล่งลงอะอากัสมาอะพี่เอาจูล่งลงแทนเฟย่าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้เด็ดอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะก็ไม่ได้เด็ดนะมาดูครับรอบนี้ครับเรากดสกิลของอาเบะเลยนี่เพิ่มพลังโจมตีก่อนอาเบะบอกไปเลยพวกรอบนี้เราต้องตีฝ่าวงล้อมไปให้ได้เขาว่างั้นเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนอีก5จากอาเบะฝั่งตรงข้ามโหดูมีอาเขาสาวดินี่ครับดูครับโดนเพิ่มอีกตัวละ2ครับอุ้ย30อุ้ย5ตัว30นี่ร้องงุ้ยเลยครับ
โดนเข้าไปนี่สะดุ้งอ่ะโดนเพิ่มอีก10อ่ะครับจาก20เพิ่มไปอีก10ถือว่าเยอะมากครับอย่างที่บอกครับมันโหดร้ายอ่ะโหอยากได้คอร์สเลยอ่ะแต่ไม่เอาอ่ะเรามันเป็นนักสู้ราฟาเอลกับมาทิสมาครับจริงๆอ่ะมาทิสโหดกว่าจูโล่งพี่เอามาทิสลงจูโล่งนี่มันเป็นแบบตัวประกอบอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเอามาแล้วเดี๋ยวก็ขายทิ้งครับเดี๋ยวรอมีของแล้วเราก็ไม่เอาเหมือนกันครับมาทิสเราได้มา2ดาว2ตัวแล้วโหยแทงเข้าไปเลยอากัดครับไปก่อนแล้วครับมาทิสตัวหนึ่งเจอการเดียนจะสู้ไม่ได้อ่ะการเดียนมันเหนียวเกินอ่ะดูดิเบื่อเลยเจอการเดียนนี่เบื่อเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะฮิตกันด้วยนะการเดียนเนี่ยแบบว่าเยอะมากครับเอาดิมีแต่ความเหนียวเนี่ยเอาเอามามีอามาโยกโยกคิวมาเจ็บคู่ทำไมล่ะก็ไม่ได้เจ็บคนเดียวหรอกครับอากัสครับลาฟาเอลครับต้องเอามาไว้ครับลาฟาเอลจูล่งติดไว้ก่อนไม่เป็นไรอย่างที่พี่บอกครับเดี๋ยวพี่ขายมันทิ้งได้ขายเลยครับได้เวลาของนายแล้วครับนายต้องไปแล้วครับ Let's go ขาดมาทิศอีก1ตัวครับฝืนๆไปหน่อยครับเดี๋ยวรอบหน้าก็อร่อยไม่ใช่ละเหมือนจะเจ็บอีกรอบนึงหรือเปล่าคือพี่ใส่มาทิศลงไป2ตัวไว้สับเนี่ยสับ1สับโอ้โหไม่ได้แรงเลยว่ะโอ้เหมือนจะโดนอีกแล้วว่ะเลือดก็เหลือน้อยโอเฟย่าแปลงร่างอีก2ดาวด้วยน้ำตาจะไหลเจ็บคู่ไว้แล้วเนี่ยหูมาทิศสับเข้าไปอัลฟาปาดดิวิ่งเอาเฟย่าลงไปก่อนเร็วหวดมันเราหวดไวอยู่แล้วไม่เท่าไหร่ครับรอบนี้11ครับมู้ทำไมดาเมจมันเยอะจังอ่ะพี่อยากได้ฮีโร่นะแต่เหมือนพี่ว่าพี่ไม่น่าจะได้ครับถ้างั้นอ่ะมีตัวหนึ่งก็คือที่น่าสนใจคือลีโอมอสไปเลยครับกับลีโอมอสไปเลยครับเพราะว่าเอลมังกรอะไรพวกนี้มันงองแง้งอ่ะไม่มีประโยชน์ครับเอาลีโอมอสมาเลยใหญ่น้อยลีโอมอสก็แกร่งครับดูฮีโร่ดิ Sometimes โอ้โหเอาดีไหมล่ะมาทิสเนี่ยถ้าเอามาทิสได้3ดาวเอาอัลฟาลงได้อีกตัวนะอ่ะจัดไปครับจะได้ไม่ต้องมารอมันครับเอาอัลฟาลงไปช่วยครับแล้วก็ลีโอมอสคือเราเน้นบุกอยู่แล้วนะครับเราเน้นบุกแบบเน้นฮีโร่เยอะแล้วบุกใส่ยัดอยู่แล้วนักสู้มันต้องเดินทางสายนี้อยู่แล้วครับลาฟาเอลนะครับบุกมันเข้าไปมังกรเหรอมังกรเหรอหวานๆครับปาดดูดเลือดมาก่อนแล้วดูดไม่ขึ้นด้วยนะหวานๆเขาเป็นไอ้เมื่อกี้เขาเป็นเกาะครับมันดูดไม่ขึ้นครับโอ้โหน่าเบื่อเลยมันก็ยังโดดอยู่นะใครบอกว่าหวานๆไม่โดดอ่ะรอบนี้เราเจ็บคนเดียวครับน้ำตาจะไหลครับฮีโร่โอ้โหดูดินักยิงมาแบบสวยๆอ่ะอากัดนี่ได้อีก1ตัวเลยนะพี่อยากได้อากัดมากกว่าอัลฟาครับลีโอมอสออกก็ได้นะลีโอมอสแม่งหลงว่ะหลงปองเลี้ยงไม่ถูก จะเลี้ยงให้มันสวยๆเฉยกดได้มั้งรอบนี้ทะลวงเข้าไปเลยครับมีพี่มั่นใจในอาเบะมากว่ารอบนี้พี่จะชนะกดสกิลใส่ให้อาเบะไปแล้วครับเพราะว่ามาทิศพี่สับแล้วนี่ไงสับแตกหนึ่งไม่แตกครับหวานๆแตกไหมล่ะแตกไหมล่ะโดนก็มีถึงตายเลยเนี่ยโดนสกิลเข้าไปเรียบร้อยนี่ไงยังเจ็บอะบอกแล้วโดนตัวละ2อีก4ครับเพิ่มเป็นอีก8ครับเมื่อกี้โดนไป27ครับจาก19ครับเฟย่ามาว่ะอลูกาดมาว่ะเพิ่งมาแหละเนี่ยลูเขาเก็บข้าวเก็บของจะเลิกกันอยู่แล้วเนี่ยรู้เฟ
เปย่าครับลงไปแทนตัวนี้เลยครับแล้วก็จริงๆอ่ะควรเอาลูกาดลงไปแทนอากัสมีลีโอมอสกับลูกาดที่รอลงอยู่นะคือลูกาดอ่ะควรลงก่อนด้วยครับเพราะว่าลูกาดแกเพิ่มบัฟกับลาฟาเอลที่เป็นบัฟกันเวทครับจะได้โดนจะได้โดนเวทเบาจะแหมจะไดเลยฆ่ามันดิครับรออะไรครับมอนเตอร์ตัวจ้องง่องโอ้โหไอเทมโอ้โหไอเทมอ่ะพวกคุณพี่รวมอัลฟาได้เนี่ยแล้วพี่ขึ้นเลเวลได้จะดีกว่าเนี่ยอ่ะรอบนี้พี่ใส่นี่เลยครับเอาอัลฟามาแทงปลาไหลอีกตัวแล้วกันข้างล่างเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเอาอากัดออกแล้วเอานี่ใส่จะสวยกว่าครับเดี๋ยวเราเอาอัลฟายืนแล้วกันนะคืออากัดก็ได้นะแต่ว่าอัลฟามันมาก่อนครับแล้วพี่อยากขึ้นเป็น7ทับ7ก่อนแล้วครับตอนนี้เพื่อที่จะเอาลีโอมอสลงไปนะจริงๆเทลิสลาสวยกว่าลีโอมอสนะครับแต่ว่าเราดันได้ลีโอมอสฟรีมาโอ้โหดูดิดีนะว่ายังมีกันเวทกันหลิงได้หน่อยนึงครับหืมไหวไหมเนี่ยอัลฟาไหวไหมลูกไหวไหมลูกโอ้โหจะปาดโอ้โหไม่ไหวอ่ะเจ็บอ่ะตายแน่เลยอ่ะโอ้ไม่ไหวอ่ะเจอมังกรเหนียวจัดอ่ะไม่ไหวอ่ะไปแล้วตายไหมล่ะ28เนี่ยโอ้โหเหลือ7โอ้จะร้องไห้ทำไมมันโหดเหี้ยมกันขนาดนี้วะกดก่อนเลยครับแล้วก็เอาลีโอมอสมาลงครับอากัสมาอีกตัวเนี่ยอยากได้อากัส3ดาวอ่ะวัดไหมวัดดิ1 2 3วัดแล้วไม่หิงอ่ะสวยครับใหญ่น้อยมีฮีโร่ทับหน้าโอ้มาทิตไม่มีของนี่เองเดี๋ยวของใส่ให้มาทิตรอบหน้าจะได้แบบแน่นๆหน่อยอากัสมันไม่นี่เท่าไหร่เฟย่าครับหืมเฟย่าแทบจะไม่ได้ตีเฟย่าโดนอะไรเข้าไปตรงนู้นอ่ะบุกเข้าไปลูกพ่อขวนมันเข้าไปเอ้ยเราสู้ได้เว้ยเรามีดูดเลือดแล้วมึงเจอมือกีตาร์กูหวนแล้วไปอีกหนึ่งศพโอ้ย เหลือ7เองเลือดเราเนี่ยเหลือ7เองอลูกาดครับสวยครับเอสเตทครับตัวที่อยากได้อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้พี่ต้องโมของให้กับพี่ทิศเลยครับพี่ทิศเว้ยงานนี้พี่มอบให้แต่พี่ทิศเลยเว้ยพี่ทิศต้องสับตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายอ่ะบอกเลยกดสกิลเลยมั่นใจในอาเบะ39เราจะตบให้หายไปเป็นฝุ่นเรามีกันเวทนักเวททำอะไรเราไม่ง่ายๆหรอกเรียกหมาขึ้นมาแล้วขวนมันเข้าไปแล้วขวนมันเข้าไปพี่ทิศขวนเข้าไปพี่ทิศสวยเบงเข้าไป45 It's impossible to lose โอ้ถึงกันดิ้นต้องบอกว่านัดเดียวจอดเฮ้ยพี่เอาโหพี่เอานี้ว่ะอันนี้สำคัญกว่าว่ะคือช่องพี่ก็อยากได้นะแต่พี่ว่าสมุดเวทสำคัญกว่าช่องอีกอะจริงๆจากใจเลยสมุดเวทสำคัญกว่าช่องอีกแล้วพี่ต้องผ่านพ้นรอบนี้ไปให้ได้อะรอบนี้พี่เจอคนอะถ้าพี่ไม่ตายนะถ้าพี่ไม่ตายรอบหน้าพี่จะโหดมากเลยเพราะว่านี่พี่เงินมันไม่ถึงอะมันไม่สามารถอัพแล้วเอาเอสเตทลงไปได้คืออย่างน้อยเนี่ยรอบนี้พี่เอาลาฟาฮิลได้อยู่จริงๆใส่ให้เฟย่าก่อนก็ได้นะให้เฟย่าแปลงร่างไวๆแล้วช่วยตีก่อนดีกว่าครับลาฟามันฮิลทีเดียวครับมันแง้งครับนี่ครับเฟย่าครับตีแหกด่านเข้าไปเฟย่าลูกพ่ออุ๊ยไอ้นี่โดนก่อนน่ะหนักเลยอ่ะแพ้แน่เลยอ่ะไอ้นี่โดนอ่ะมาทิดตัวโหดเราไปแล้วอ่ะแล้วเฟย่าเราไม่มีของอ่ะบันเทิงแล้วครับอู้เจอดักครับเรียบร้อยเลยครับโดนสะท้อนด้วยเนี่ยไม่ได้โดนตัวหลักเขาด้วยนะก็ตัวนั่นแหละเขาปล่อยมาฝั่งเราครับโอ้โหโดนดัก It's
กดดูก่อนกดดูก่อนจังหวะไปโดนดักมาทิศครับแล้วมาทิศตายก่อนครับมาทิศโดนทุกสกิลเลยเมื่อกี้เราก็ลืมนึกว่าเอามาทิศถอยมาหลังนะนี่เขาเล่นเป็นมังกรนะครับกับแท้งนะครับโคตรเหนียวครับมีไทเกียวด้วยดูดิอีกฝั่งหนึ่งเป็นกาเดียนครับเหมือนแท้งกับแท้งเจอกันอะแต่ฝั่งนี้เนี่ยเขามียิงมีซัมมอนดูดิเรียบร้อยอะดิ้นไหมโอ้ยี่สิบเก้าครับเกือบตายเหมือนกันครับแม่เมื่อกี้เกือบจะชนะอยู่แล้วโดนเข้าไปเต็มแม็กเลยโดนเข้าไปเต็มแม็กเลยออโรร่าครับนี่เขาใส่เป็นไอ้นี่ด้วยนะนักเล่นแร่แปดธาตุด้วยนะคือพี่ว่ามุมอ่ะเหลี่ยมของการเดียนอ่ะตัวเนี้ยเหลี่ยมมันแน่นมากเลยครับมันไปชนกับการเดียนครับดูดิแล้วปลุกมอนเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอ่ะมีทางเดียวครับเอาเวทหนักๆลงกลางวงอ่ะเพราะว่าการเดียนอ่ะไม่มีกันเวททีนี้เขาไม่มีเวทไงครับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเวทเขาเป็นแค่ฉางเอ๋อตัวเดียวแล้วมันไม่ได้แรงขนาดที่จะทะลวงเข้าไปได้ครับเนี่ยยูโดราผ่าไปแล้วโอ้โหดูดิเข้าไม่ได้ครับดูครับความแข็งของการเดียนด้านหน้าครับแต่ว่ามังกรเนี่ยมีหวานๆแต่ว่าหวานๆแพทนี้ก็อย่างที่เรารู้ครับมันไม่ได้โหดขนาดเมื่อก่อนครับดูเลยครับนี่เขาก็สู้เต็มที่แล้วเหมือนกันนะโอ้โหโดนไป18ครับเกือบตายได้อีกรอบนึงครับอันนี้ได้เปรียบกว่าตรงที่มีแซกนะแซก3ดาวด้วยแล้วคอส3ดาวแล้วยูโดราผ่าแรงมากครับคือเขาเล่นลูกผสมนะแต่ว่าฮีโร่เขามันยันได้ไงมันลงตัวกับฮีโร่เขาเนี่ยเอาเพิ่มความเร็วให้แซกอีกนะมาทิดครับทำให้แซกยิงไวขึ้นครับแล้วเวลาปลุกซัมมอนมันจะขยับไปอีกช่องนึงนะนี่เขาเรียงเพื่อปลุกซัมมอนเลยนะตัวชนเพียบเลยเห็นปะเข้าไม่ถึงเลยครับแล้วก็มีอีกทางหนึ่งที่แก้ได้น่าจะเป็นนักฆ่าครับนักฆ่ามันล้วงหลังอยู่แล้วเนี่ยกว่าจะตีวนอ้อมาแล้วดันจัดทับชนกันด้วยพอจัดทับชนกันเนี่ยมังกรเสียเปรียบครับการเดียนมันเหนียวอยู่แล้วอ้าวหวานหวานบินครับบินได้กี่รอบล่ะยูโดราจะผ่าหัวแตกแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับก็เพิ่งเปิดขายวันแรกนะครับยังลดราคา 30% อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอาเบะแมปใหม่นะครับก็รีบซื้อนะถ้าอยากได้นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ